ขอเสียงปรบมือให้พี่อเล็กด้วยค่ะมากันเป็นวงนะคะแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะคะคึกคักกันเลยนะนี่เห็นตรงหน้าเวทีนี่คือเต้นกันแบบสะบัดเลยใช่ไม่กลัวเข่าหลุดอะไรอย่างนี้เลยนะแม่ก็เขินโยกเต็มที่โยกเลยแบบว่ามาเต็มที่แล้วก็อินเต็มที่เลยนะกับว่าบนเวทีที่ทำอะไรไปด้วยเลยใช่เมื่อสักครู่นะคะก็เพลงของพี่อเล็กน้องก็พูดถึงการปล่อยเพื่อนเรานะคะจนถึงวันนี้นะคะก็มีเพื่อนของเราเนาะที่ถูกคุมขังนะคะอยู่ในเรือนจำนะคะจำนวนมากด้วยจำนวนหลายคนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพนกวินนะคะพี่ทนายอานนท์พี่ไม้นะคะพี่บอยพี่ไผ่นะคะคืออีกหลายคนเลยที่เราไม่ได้เอ่ยถึงคือเยอะมากๆเลยนะคะก็ทางด้านหน้านะคะมีแม่นะคะชูร่มขึ้นมาแล้วเพื่อนเราเออนะคะมีเพื่อนของมีแล้วก็มีชื่อของเพื่อนเราหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้นะคะไผ่เพนกวินอานนท์เพื่อนนัดนะคะบอยหรือว่าพี่ฟ้านะก็ที่ถูกคุมขังอยู่นะคะการมาแสดงความคิดเห็นแสดงออกเนี่ยคือมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะไม่ควรที่จะต้องมีใครโดนจับทั้งนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมเพื่อนของเราอย่าลืมนะคะว่ามีคนของเรานะคะอยู่ในเรือนจำเนาะก็อยากจะให้ช่วยกันส่งเสียงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนาะมันก็แบบถ้าเกิดว่าพูดกันจริงๆอ่ะมันมีความไม่แฟร์มันมีความไม่ยุติธรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนาะพอพูดถึงผู้กำกับโจ้เนี่ยมันย้ายก็คือว่าพอพูดถึงผู้กำกับโจ้เนี่ยใช้อะไรจับใช้อะไรจับเคเบิ้ลไทยเอาสายเคเบิ้ลเนี่ยไปรัดแขนเนาะแล้วก็รัดหลวมๆอ่ะแต่เพื่อนเราเนี่ยแค่วิจารณ์เนาะแค่ออกมาไล่รัฐบาลแค่ออกมาทวงคืนประชาธิปไตยวิจารณ์ศักดินาเนี่ยคือจับด้วยความรุนแรงนะจับด้วยความรุนแรงถูกฉุดถูกกระชากถูกถอนประกันนะคะมีการใส่กุญแจมือรัดจนมือเพื่อนเราเนี่ยก็เจ็บนะใช่แล้วคือนะตอนนี้เพื่อนเราหลายๆคนที่ถูกคุมขังอยู่ก็มีหลายคนติดโควิดอยู่ด้วยอาการค่อนข้างแย่นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างพี่บอยเองก็คืออย่างล่าสุดนี้ก็คือลงปอดแล้วปอดเป็นฝ้าแล้วด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนตอนนี้รัฐบาลนะคะชาติชั่วประยุทธ์จันทร์โอชาพยายามจะฆ่าเพื่อนของเรานะคะที่อยู่ในเรือนจำด้วยการส่งเพื่อนของเราไปติดโควิดแล้วก็ไม่ยอมย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลเนาะทั้งที่เพื่อนเราเนี่ยยังไม่ถูกตัดสินด้วยซ้ำว่าผิดนะใช่ทำเหมือนเพื่อนของเราเป็นนักโทษแต่ความจริงเขาเป็นนักสู้ใช่ไม่ใช่แอบเห็นด้านหลังของเรานะคะมีป้ายแขวนว่าประยุทธ์ออกไปพร้อมกับหุ่นศพที่เป็นตัวแทนเหมือนกับประชาชนคนไทยณตอนนี้ที่เหมือนกับว่าทั้งโรคระบาดเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยเหมือนกับตายทั้งเป็นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้พวกเราใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประยุทธ์นะคะอยู่แม้แต่เพียงอีกวันเดียวอีกไม่นาทีเดียวมันจะไม่ใช่แค่ศพนะคะที่อยู่บนนั้นนะคะมันจะมีเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งเป็นร้อยวันหนึ่งเป็นร้อยทุกวันนี้ค่ะพี่น้องคนตายจากโควิดเนี่ยวันละเกือบ200คนมันใช่ไม่ใช่แบบนี้มันใช้ได้ใช้ไม่ได้มันจะสามารถจะปล่อยให้เราตายกันหมดประเภทเหลือแค่พวกมันหรือยังไงมันถึงจะยอมหยุดคือมึงจะเอาไปเลยไหมประเทศเนี้ยมึงจะเอาไปเลยไหมมึงจะแดกคนเดียวเลยไหมมึงเปลี่ยนชื่อประเทศไทยเลยไหมเป็นประเทศประยุทธ์จันทร์โอชามึงเปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นประเทศศักดินามาเลยไหมอ้าวก็กูจะได้ออกจากมึงสักทีกูได้ไปอยู่ของกูแบบประชาธิปไตยจริงๆนะคะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการออกมาเรียกร้องออกมาทวงคืนประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องผิดนะคะส่งเสียงไปหาเพื่อนของเราเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเพื่อนของเรานะคะที่อยู่ข้างในเรือนจำอย่างที่บอกไว้นะคะวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่มีไม่ได้มีแค่พี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นนะคะวันนี้มีนักเรียนที่ออกมาพูดกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะเป็นเรื่องของนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาเนาะเดี๋ยววันนี้เขามีเตรียมของมามีโชว์มีกิจกรรมแล้วจะมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราส่งมอบให้เขากันต่อดีกว่านะคะดังนั้นนะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้นะคะส่งเสียงเป็นกำลังใจ
ให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมของเราเสียงปรบมือให้กับนักเรียนเลวฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการแสดงนะคะเป็นการแสดงเพลงของกลุ่มนักเรียนเลวนะคะชื่อเพลงว่า Naughty นะคะมาจากมิวสิคัลเรื่องมาทินดานะคะแปลเป็นฉบับไทยโดยนักเรียนเลวค่ะThank you.
ขอเสียงปรบมือให้โชว์ที่เพิ่งผ่านไปหน่อยค่ะดิฉันนะคะต้นอ้อนะคะเป็นตัวแทนนะคะจากนักเรียนเลวนะคะวันนี้มาปราศัยค่ะทุกคนก็คงทราบใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนไทยเนี่ยเราต้องเรียนออนไลน์เนาะพวกเราเนี่ยถูกขังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในทุกๆวันถูกแสงแยงตาจากคอมจากทีวีจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จากแสงแดดที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมวันแล้ววันเล่าเราอยู่กับสภาพแบบนี้เนี่ยมาร่วมปีท่ามกลางโควิดและความเครียดมีเด็กไทยมากมายซึมเศร้าเกิดภาวะเครียดจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเพราะระบบการศึกษาที่ส้นตีนของประเทศนี้เพื่อนเราเด็กนักเรียนกี่คนจะต้องหลุดจากระบบการศึกษาแค่เพราะเขาไม่มีเครื่องมือในการเรียนออนไลน์จากเดิมที่โรงเรียนนี้ก็ผักคนชายขอบผักเด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษาผักเด็กออกจากระบบการศึกษาอยู่แล้วก็ยังผักออกไปอีกแค่เพราะพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะมีเครื่องมือในการเรียนออนไลน์วัคซีนที่ประชาชนควรจะได้รับก็ยังไม่ได้รับเด็กนักเรียนเด็กเยาวชนก็ยังไม่เคยจะได้รับคนที่มีเงินที่พอที่จะซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพก็เป็นคนแค่ไม่กี่กลุ่มของประเทศมีคนคืนเงินค่าเทอมมาให้เรา 2,000 บาทแหมคุณคะยังกับโปรดสัตว์ทำตัวเป็นผู้มีบุญมาโปรดทั้งๆที่ตัวเองเป็นต้นตอของความเน่าเฟะนี้ดิฉันละรู้สึกน่าสมเพชเสียจริงๆในขณะที่ห้างร้านสามารถเปิดได้เจ้าสัวต่างๆสามารถเปิดร้านได้โรงเรียนเราไม่สามารถเปิดได้ทั้งที่มันเป็นที่บ่มเพาะการศึกษาเด็กนักเรียนไม่ได้รับวัคซีนค่ะเราทุกคนในประเทศควรจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและฉีดกันอย่างทั่วถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนทุกๆวันพวกเราเยาวชนเนี่ยนั่งพูดคุยกับตัวเองว่าฉันจะสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองท่ามกลางวิกฤตและเหตุการณ์แบบนี้ได้ไหมแต่พวกเรากลับมองไม่เห็นมันเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้กลับไปอยู่ในโรงเรียนเมื่อไหร่ที่เราจะได้กลับไปพบเจอกับเพื่อนพบเจอกับประสบการณ์ที่ชีวิตดีเนี่ยจะได้เจอเพียงครั้งเดียวช่วงวัยของความเป็นวัยรุ่นเราจะสามารถกลับมาเปิดเรียนได้กลับเข้าไปอยู่ในโรงเรียนได้ก็ต่อเมื่อประเทศนี้ได้มอบวัคซีนให้เด็กอย่างทั่วถึงแล้วแต่ประเทศนี้ไม่สามารถทำได้อยากให้พวกเขาได้ลงมารับรู้อยากให้พวกเขาได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่เคยมองเห็นเด็กนักเรียนกำลังจะตายกันหมดแล้วได้ยินไหมพวกเราเลยผุดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาค่ะพวกเราเลยผุดโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาถ้าระบบการศึกษามันส้นตีนก็ลองไม่มีนักเรียนในระบบการศึกษาดูดิฉันอยากขอเชิญชวนและอยากขอให้พวกเราได้มานัดและร่วมใจกันพ
ขอให้เยาวชนขอให้นักเรียนทั่วประเทศร่วมกันหยุดเรียนออนไลน์วันที่6ถึง10เวลา5วันสไตรค์หยุดเรียนกันไปเลยพี่น้องการหยุดเรียนเนี่ยการสไตรค์การสไตรค์เนี่ยเหตุเนี่ยก็มาจากกลุ่มแรงงานการสไตรค์เดิมทีเนี่ยเป็นไอเดียจากการสไตรค์ของการหยุดการทำงานของแรงงานเพื่อที่จะชัตดาวน์เพื่อที่จะสต็อประบบเศรษฐกิจพวกเราเห็นว่าเราอยากจะสานต่อสิ่งที่แรงงานทำเพราะเราทุกคนคือแรงงานระบบคือระบบที่มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันขาดฟันเฟืองไปหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นเครื่องจักรที่เดินได้ดังนั้นพวกเราจึงหยุดเรียนเพื่อไม่ให้การศึกษาสามารถเร็วซามไปกว่านี้ได้และส่งสารออกไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายในระบบการศึกษาและในประเทศนี้ว่าการเรียนออนไลน์มันห่วยแตกกูไม่เรียนออนไลน์แล้วอีกสักอยากให้ทุกคนร่วมกันหยุดเรียนออนไลน์ค่ะและทวงคืนในสิ่งที่มันควรจะเป็นของเรากลับคืนมาข้อเรียกร้องในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้มีอยู่5ข้อเรียกร้องคือ1เอาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้พวกเราให้ประชาชนชาวไทยให้ทุกคนโดยไม่มีข้อแม้2ทำยังไงก็ได้ให้พวกเรากลับไปเรียนในโรงเรียนกลับไปเรียนออนไลน์เพื่อให้การเรียนที่ดีของพวกเรากลับมาและ3ค่ะถ้าหากยังไม่สามารถเปิดกลับไปให้เราเรียนที่โรงเรียนได้ก็ขอให้สนับสนุนการเรียนออนไลน์และการและจ่ายค่าชดเชยให้นักเรียนตามจริงอย่าตอแหลปรับลดตัวชี้วัดชั่วโมงเรียนและพลังงานของครูและนักเรียนทั้งหมดคุณต้องออกแบบหลักสูตรต้องออกแบบชั่วโมงเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนออนไลน์ให้ได้มากที่สุด5จัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจัดช่องทางการรายงานปัญหาต่างๆที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อที่จะให้การปรึกษาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความวิตกกังวลความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในประเทศเองสวยนี้สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอฝากฉันสั้นๆไว้ให้ทุกท่านกระทรวงการศึกษาธิการและรัฐบาลได้รับฟัง นารัฐบาลกระทำอะไรบอกเคยบอกแก้บอกไขอะไรสงนนักเราบอกเคยบอกได้บอกผ่อนบอกพักกะท่านกะซ้ำและอุปสรรคณฉันใดการละมาประสบจะให้กะเราจะช่วงจะทวงจะได้สี่ชีวิตอันจะกลับจะหัวหน้าสู่ลิขิตจะกลับจะมาจะหาและมิตรประชาชนสุดท้ายนี้นะคะอยากขอฝากบอกนักเรียนทั่วประเทศเรามาหยุดเรียนออนไลน์5วันเพื่อที่จะสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อที่จะสร้างการต่อกรกับผู้มีอำนาจว่าเราไม่ทนอีกต่อไปแล้วเอาวัคซีนของกูขึ้นมาเอาความหวังของกูขึ้นมาเอาชีวิตของพวกกูขึ้นมาขอบคุณค่ะอ
โอ้เรายังไม่จากกันไปไหนค่ะเรายังมีเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้และเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนในการส่งเสียงว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจแค่ไหนที่จะสไตร์หยุดเรียนก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อ Sister Day นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับการสไตร์ของแรงงานจากดิสนีย์และพวกเราก็ได้แปลมาแล้วก็มาร้องให้ทุกท่านฟังในวันนี้ค่ะวันคืนชีวิตที่เขาเอาไปปรับเปลี่ยนชะตาให้เป็นแรงใจจากคืนที่มืดมนตราบจนเช้าวันใหม่เธอขอยืนหยัดมั่นใจทวงชีวิตที่ถูกพรากไปชนะตัวเราห่างใจเฮาหันมากพอเผชิญไม่กลัวอำนาจใดจากวันนี้เรื่อยไปจะสู้เพื่อสิทธิ์เสรีนะคะได้ออกประกาศนะคะว่าเชิญชวนเพื่อนนักเรียนนะคะ
มาร่วมการสไตรค์หยุดเรียนออนไลน์5วันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10นะคะก็ส่งเสียงไปถึงเพื่อนนักเรียนนะคะน้องๆนักเรียนนะคะให้ร่วมกันออกมาต่อสู้เนาะประท้วงเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองต้องการได้คืนมาเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายที่ลำบากนักเรียนเองก็ลำบากเยาวชนก็ลำบากนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงออกนะที่จริงจังชัดเจนแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะคะใช่ค่ะก็อีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะจากการจัดสรรทรัพยากรจากการจัดสรรวัคซีนจากการดูแลแก้ปัญหาโควิดที่ห่วยแตกของรัฐบาลนะคะคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบตรงๆก็คือบุคลากรด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์วันนี้นะครับมันยังมีพวกสลิ่มบางคนนะคะที่ได้วัคซีนก่อนหมออีกค่ะพี่น้องบางคนนี่คือเข็ม1เข็ม2ยังไม่ได้เลย VIP มันได้เข็ม3ไปแล้วอ่ะ VIP ได้เข็ม3แล้วหัวขาวๆไม่แน่ใจว่าชื่อแน่งๆอะไรหรือเปล่าเออมันได้เข็ม3ไปแล้วในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์จะตายคาโรงพยาบาลอยู่แล้วรัฐบาลเนี้ยมันชัดเจนว่ามันดูแลใครว่ามันฟูมฟักใครแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ประชาชนคนที่บอกว่าเป็นนักรบชุดขาวเป็นนักรบเสื้อกาวเป็นนักบุคลากรด่านหน้าแต่กลับได้รับวัคซีนห่วยแตกที่ชื่อว่าซิโนแวคแล้วอย่างนี้คิดว่าประเทศชาติมันจะรอดได้ยังไงถ้าหมอตายทั้งโรงพยาบาลเราก็ติดเชื้อตายกันหมดแล้วครับพี่น้องยังไงนิดหนึ่งในเมื่อรัฐบาลมันจัดการแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เนาะวันนี้นะคะคนเรามากันเยอะแยะคึกคักเลยอาจจะฝากไว้นิดหนึ่งใส่แมสฉีดแอลกอฮอล์กันด้วยดูแลกันเองตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดบาดแผลนะคะทางด้านซ้ายมือของเวทีนะคะด้านหลังตรงเต็นท์สีน้ำเงินนะคะมีจุดปฐมพยาบาลอยู่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะอาสาสมัครนะคะที่มาช่วยเหลือพวกเรานะคะที่อยู่เคียงข้างกับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตลอดมานะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้นะคะนอกจากพวกเราดังที่บอกไปว่าจะมีบุคลากรด่านหน้าจะมาพูดคุยกับเราบอกกับเราถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทวงคืนอำนาจทวงคืนวัคซีนที่ได้คุณภาพนะคะมาจากรัฐบาลขอเสียงปรบมือให้กับโมทะลุฟ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยรัฐบาลอยู่มา7ปีแล้วชีวิตเรามีอะไรดีขึ้นบ้างคะซ้ำร้ายไปกว่านั้น2ปีที่ผ่านมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจับมือกับโรคระบาดเข็นฆ่าประชาชนอีกใช่ไหมคะมีรัฐบาลไหนในโลกนำวิกฤตโรคระบาดมาทำร้ายประชาชนในประเทศมีรัฐบาลไหนนอกจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมคะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มแรกตั้งแต่มีโรคโควิดเริ่มระบาดในต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินของเราเหยียดหยามโรคนี้ว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาทุกวันนี้ไอ้โรคไข้หวัดธรรมดาเนี่ยที่คุณเคยเหยียดหยามและไม่สนใจเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้เนี่ยฆ่าคนไปแล้วกว่า 12,000 คน 12,000 คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอนาคตหรือเป็นคนในครอบครัวของใครสักคนแต่ใช่ 12,000 คนนั้นเขาไม่ใช่คนในครอบครัวของคณะรัฐมนตรีนี้ใช่ไหมถึงได้ไม่เห็นคุณค่ากระทรวงสาธารณสุขคิดยอดผู้เสียชีวิต 12,000 คนว่าเป็น 1% 1% เหล่านี้ 1% ของกระทรวงสาธารณสุข
เขาคือ 100% ของคนในครอบครัวเขาเป็นกำลังใจเป็น 100% และเขาเป็นทุกอย่างของครอบครัวนั้นแต่การบริหารงานผิดพลาดและนโยบายการจัดการโรคโควิดไม่ว่าจะเยียวยาหรือการสรรหาวัคซีนทำให้ 12,000 คนนี้ตายแล้วกลายเป็น 1% ที่พวกคุณไม่เคยสนใจใยดีรัฐบาลนี้บอกว่าเรามีม้าเต็งซีโนแวคผลิตออกมาได้ก่อนในสถานการณ์ฉุกเฉินเอาซีโนแวคมาเป็นวัคซีนฉุกเฉินไปก่อนต่อมางานวิจัยค้นพบแล้วว่าวัคซีนซีโนแวคมีประสิทธิภาพไม่ดี 50% เท่านั้นที่จะต้านทานโรคได้แล้วไม่ใช่ต้านทานได้ทุกสายพันธุ์ต้านเดลต้าเนี่ยไม่ได้แม้แต่ 20% เลยด้วยซ้ำแต่ซีโนแวคพวกนั้นถูกส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อนให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ประชาชนให้คนไทยให้คนที่เขาต้องดูแลโดยที่ตัวเองนั้นแม่งหนีไปฉีดแอสตราก่อนอีกคณะรัฐบาลได้แอสตราเซเนกาก่อนบุคลากรทางการแพทย์ในขณะที่มีผลงานวิจัยบอกมาว่าการให้วัคซีนแอสตราเซเนกาคู่กับไฟเซอร์หรือ mRNA จะได้ประสิทธิภาพสูงถึง 80% วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลเราด้วยในขณะที่เราไม่มีไฟเซอร์ในขณะที่เราไม่มีแอสตราการแก้ปัญหาไม่ใช่การสั่งหรือนำเข้าหรือการไปดีลกับประเทศต่างๆเพื่อให้เราได้วัคซีนบริจาคการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้คือการสั่งซิโนแวคเพิ่มมันเป็นอะไรกับซิโนแวคนักหนาชาติที่แล้วเนี่ยชาติที่แล้วเกิดเป็นคนงานในห้องแลบซิโนแวคเหรอชาติที่แล้วเกิดเป็นคนทำงานในห้องแลบซิโนแวคไม่พอชาตินี้ยังเกิดมาเป็นขี้ข้าจีนอีกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถึงจะต้องเอาใจเจ้าสัวมันเป็นยังไงถึงจะต้องเอาใจเจ๊กมันเป็นยังไงถึงจะต้องเอาใจเจ้าอยู่เจ้าอยู่อะไรนะเจ้าอยู่อะไรนะเจ้าอยู่มันเป็นยังไงนักหนาทำไมถึงไม่มาเอาใจประชาชนที่ต้องการ mRNA ทำไมไม่มาดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุกวันนี้จะตายหาอยู่แล้วความผิดพลาดที่พวกคุณก่อขึ้นพวกคุณไม่ได้แบกรับความรับผิดชอบอะไรเลยการสั่งวัคซีนที่เฮงซวยและไม่มีประสิทธิภาพของพวกคุณภาระมันมาตกอยู่กับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลหมอพยาบาลบุคลากรด่านหน้าอาสาสมัครประชาชนทุกคนช่วยเหลือกันเองหมดรัฐบาลหายหัวไปไหนแล้วอย่างนี้เรามีรัฐบาลไว้ทำซ่อนอะไรถ้าการมีรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่สามารถดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในประเทศได้รัฐบาลเนี้ยจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมขนาดมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งนั้นทั้งเรื่องของการสั่งวัคซีนมีการทำสัญญากับแอสตราเซเนกาโดยไม่กำหนดวันส่งแล้วคิดว่าเขาจะส่งให้เราชาติไหนชาติหน้าปะหรือว่ารอตายก่อนแล้วค่อยได้ฉีดรัฐบาลนี้หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทินได้รับคะแนนความไว้วางใจมึงมาดูคนในประเทศเนี่ยมีใครไว้วางใจพวกมึงบ้างวะพวกสสในสภาก็มีแต่พวกงูเห่ากับพวกมากลากไปทั้งนั้นคนอย่างพลังประชารัฐเนี่ยนะมาตัดสินแทนประชาชนทั้งประเทศว่าพวกเราไว้ใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มันใช่เหรอล่าสุดเพจไทยรู้สู้โควิดอัพรูปขึ้นมาว่าต่อไปนี้ซีโนแวคที่ราคาแพงกว่าไฟเซอร์ราคาแพงกว่าโมเดอร์นาหรือราคาแพงกว่าจอห์นสันประชาชนในประเทศไม่ต้องกังวลเพราะเราจะได้ซื้อซีโนแวค
ถูกลง 50% เย้ดีใจจังดีใจมากต่อให้ได้ฟรีอ่ะพวกกูก็ไม่อยากได้พวกกูจะเอา MINA ต่อให้มันถูกลงจาก17เหรียญดอลลาร์เหลือ2เหรียญก็ไม่มีใครอยากได้ใครอยากได้มากนักสั่งไปฉีดตัวเองไป10เข็มสั่งมาฉีดตัวเอง10เข็มแล้วไม่ต้องหน้าด้านมาแย่งไฟเซอร์ของด้านหน้าอีกล่าสุดสลิ่มบอกเห็นไหมมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าไฟเซอร์เนี่ยสู้โมเดอร์นาไม่ได้ไหนอะที่พวก3กีบอยากได้ไฟเซอร์กันนักหนาเขาอยากได้ไฟเซอร์กันนักหนาเนี่ยเห็นไหมว่าสรุปแล้วมันก็กระจอกงั้นสลิ่มมึงไม่ต้องมาฉีดไฟเซอร์นะสลิ่มมึงไม่ต้องมาฉีดโมเดอร์นานะมึงเอาซิโนแวคกลับไปต้มกิน100ขวดเลยถึงอย่างนั้นก็เถอะแม้ว่าโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์หรืออะไรก็ตามจะประสิทธิภาพดีกว่าหรือด้อยกว่ากันเราก็ไม่มีโอกาสได้ฉีดทางนั้นนะคะเพราะว่าประเทศเราอ่ะเป็นประเทศของภูมิใจซิโนแวคต่อให้มีงานวิจัยออกมาว่าโมเดอร์นาฆ่าเชื้อเดลต้าได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วรัฐบาลนี้จะสนใจอะไรอ่ะก็เรารักซิโนแวคอ่ะรักซิโนแวคเหมือนที่สลิ่มรักใครสักคนที่อยู่บนฟ้าค่ะต่างกันแค่ซิโนแวคมันไม่ได้อยู่บนฟ้าแค่นั้นเองจริงๆก็คิดว่าอยากจะมีใครสักคนมารักเราได้เท่ากับที่หมอยงรักซิโนแวคเหมือนกันนะคะมันคงจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่น่าดูถ้าการที่มีใครสักคนออกมาปกป้องเราว่าอย่ามาด้อยค่าเราน่ะเหมือนที่หมอยงออกมาปกป้องซิโนแวคว่าประชาชนอย่าด้อยค่าซิโนแวคนะมันก็คงจะดีเนาะแต่เขาคงจะลืมคิดไปว่าประชาชนในประเทศเนี้ยที่ติดโควิดอ่ะที่เขามาด้อยค่าซิโนแวคเนี่ยเขามีชีวิตจริงๆแต่ไอ้วัคซีนที่มันไร้ประสิทธิภาพของคุณอ่ะมันสมควรถูกด้อยค่าอยู่แล้วเพราะมันไม่มีค่าวันนี้ยังมีบุคลากรด่านหน้าหลายคนที่ทำงานไปเสี่ยงโควิดไปวัคซีนไฟเซอร์กว่าจะได้มาก็ต้องต่อสู้มากมายไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตต้องขึ้นบิลบอร์ดตามหาว่าจะมาปักที่แขนไหมต้องไปบุกกระทรวงสาธารณสุขว่าแล้วสรุปแล้วที่ได้มาจะได้หรือเปล่าจนกระทั่งวันนี้บางคนได้ไปแล้วบนแขนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเข็ม2เนี่ยจะยังเหลือให้ตัวเองได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องทำงานต่อไปต้องอดทนต่อไปต้องสู้กับโรคโควิดต่อไปเพราะอะไรคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันบริหารงานล้มเหลวแล้วผลักภาระไปให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วมันเอาป้ายไปแปะบนตัวเขาเอาป้ายไปแปะว่าคุณหมอนักรบชุดกาวคุณพยาบาลนางฟ้าชุดขาวไม่มีใครอยากเป็นนักรบโดยที่ปืนที่ถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นปืนอัดลมหรอกค่ะทุกคนไม่มีใครอยากเป็นนักรบทุกคนอยากเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชนให้ได้มากที่สุดไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องกอบกู้สถานการณ์จากความล้มเหลวของการบริหารจากรัฐบาลนี้ความเจ็บปวดของคนที่ต้องเห็นคนตายคาบ้านความเจ็บปวดของคนที่เห็นประชาชนนอนตายกลางถนนโดยที่ไม่ได้รับการรักษาความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นแรงโกรธแค้นบุคลากรทางการแพทย์กล้าพูดได้เลยว่าถ้าใครยังทนรัฐบาลประยุทธ์ได้อยู่นะมึงเป็นสลิ่มแล้วคนตายเยอะขนาดนี้บุคลากรทางการแพทย์ต้องออกมาส่งเสียงกันให้ได้มากที่สุดเราจะไม่ยอมให้เขามาทำร้ายประชาชนที่เราต้องดูแลอีกต่อไปใช่ไม่ใช่เ
รัฐบาลนี้ต้องออกไปได้แล้วและออกไปทันทีและก่อนที่จะออกไปหรือไม่ว่ารัฐบาลนี้จะออกแล้วจะไปตายหาที่ไหนต้องมาขอโทษประชาชนก่อนเราไม่เคยได้รับคำขอโทษไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่คนเหล่านี้จะรู้ว่าตัวเองทำผิดไม่เคยมีที่เขาจะรู้สึกว่าตัวเองทำพลาดไม่ว่ากี่ครั้งกี่ชีวิตของประชาชนที่ตายไปเขาจะมีคำแถลงการออกมาแถให้ตัวเองรอดเสมอโดยไม่ได้คิดเลยว่าชีวิตคนที่ตายไปอ่ะคือคนตายจริงๆถ้าสลับกันได้อ่ะทำไมพวกมึงไม่ตายแทนวะแล้วให้คนเหล่านั้นเขายังอยู่อ่ะคนไร้ค่าแบบเนี้ยไม่สมควรแม้แต่จะอยู่ในประเทศนี้ด้วยซ้ำแต่คนไร้ค่าพวกเนี้ยมันดันอยู่ในสภาแล้วมันก็เหยียบย่ำหัวพวกเราอยู่อ่ะจะต้องเจ็บปวดกันอีกแค่ไหนคนจะต้องตายเยอะอีกแค่ไหนประชาชนจะต้องตายอีกกี่หมื่นร้านค้าร้านรวงจะต้องปิดไปอีกกี่ร้านเศรษฐกิจจะพังอีกเท่าไหร่ช่วยแหกตาแล้วดูความเป็นจริงเลิกหลอกตัวเองสักทีคนรอบตัวไม่ติดไม่ใช่ว่าคนบนถนนไม่ติดนี่หว่าโควิดอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดที่รัฐบาลนี้จะมอบเป็นของขวัญให้เราได้ได้ข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เขาสวดมนต์ทุกวันเขาไม่เคยทำผิดพลาดสงสัยอย่างเดียวอะค่ะว่าพระที่พลเอกประยุทธ์เขากราบไหว้เนี่ยใช่พระพุทธอิสระหรือเปล่าคะเป็นพระรูปนี้หรือเปล่าถึงได้กราบไหว้แล้วมีความคิดแบบประยุทธ์จันทร์โอชาแบบนี้ถามจริงๆก่อนจะไปห่วงพระในประเทศนี้ทำตัวไม่เหมาะสมเป็นพอสอเป็นอะไรนะห่วงไปห่วงพวกพระสุเทพพระพุทธอิสระก่อนไหมใครกันแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคิดว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะใช้พุทธศาสนาจะใช้พระธรรมจะใช้ธรรมะมาเยียวยาจิตใจตัวเองได้จริงหรอคนสกปรกแบบนั้นน่ะหรอคะบอกว่าสวดมนต์ทุกวันไม่เคยทำผิดพลาดอย่าให้เห็นนะว่าตอนตายยมบาลมารอรับอยู่ปลายเตียง10คนน่ะบอกไปใครเขาจะเชื่อว่าตัวเองอะสวดมนต์ทุกวันไม่ต้องพูดจริงๆอีกตัวนึงอุ้ยอีกคนนึงเห็นชื่อเหมือนสัตว์จะก็เลยเรียกเป็นตัวนะคะชื่อหนูไม่รู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยทำตัวสกปรกเหมือนสภาพชีวิตหนูที่มันอาศัยอยู่ในท่อหรือเปล่าการกระทำคำพูดแต่ละอย่างที่พูดออกมาเนี่ยถึงไม่ได้มีความนึกคิดไม่ได้มีความเสียใจกับการที่ตัวเองเนี่ยทำคนติดเชื้อเป็นแสนๆกับการที่ตัวเองทำคนตายเป็นหมื่นๆหนูแบบเนี้ยหน้าวางยาเบื่อให้ตายๆไปซะเลยนะคะแล้วทำมาพูดว่าคลายล็อกดาวน์เห็นไหมล็อกดาวน์แล้วยอดลดพอยอดลดเปิดร้านเปิดกิจการยอดจะไม่ลดได้ไงอ่ะก็ตรวจลดลงปะก็ตรวจลดลงอ่ะ ATK นับผลไหมอ่ะ ATK ก็ไม่บอกว่าติดนี่ ATK คุณไม่เอามารวมนี่แถม ATK ยังเอาแบบไม่มีประสิทธิภาพเข้ามาขายอีกเอามาไม่ได้ฟรีนะ300 400สุดท้ายภาระตกอยู่ที่ใครประชาชนเห็นหัวบ้างไหมค่าแรงขั้นต่ำ300ซื้อ ATK อันเดียว300ให้กินอะไรให้กิน ATK ที่ตรวจแล้วเข้าไปไงทำอะไรให้มันดูค่าแรงขั้นต่ำด้วยทำสิ่งที่มันสวนทางกันอะแล้วประชาชนจะอยู่จะกินยังไงฮะแล้วเดี๋ยวดูนะคะยอดลด
เดี๋ยวพอยอดลดได้สักพักพ่อค้าแม่ค้าเริ่มดีใจบุคลากรทางการแพทย์เริ่มชื่นใจว่าเออโอเคยอดลดเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาตรวจเยอะขึ้นติดใหม่ 20,000 เหมือนเดิมใครรับผิดชอบกลับไปที่บุคลากรทางการแพทย์หรือจริงๆแล้วที่ยอดผู้ติดเชื้อมันลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราติดกันหมดแล้วโดยที่รัฐบาลไม่เคยสนใจกันแล้วมากกว่าคะทุกวันนี้เดินไปตรงไหนก็มีแต่คนติดทั้งนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยคนนี้ติดนี่จะมีไฟเรืองแสงอยู่ที่หัวเราไม่รู้เลยสิ่งเดียวที่ประชาชนต้องทำคือการปกป้องดูแลตัวเองแบบที่เขาบอกเขาบอกเราว่าประชาชนต้องใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือแต่ถามว่ารัฐบาลเคยมาซัพพอร์ตหน้ากากกวนอนามัยให้กันสักหนึ่งชิ้นน่ะเคยไหมผักภาระทุกอย่างผักภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ผักภาระให้ประชาชนแม้แต่อุปกรณ์ที่จะให้ประชาชนดูแลการควบคุมราคาแม่ยังทำไม่ได้เลยไหนวะบอกจะแจกแมสฟรีอ่ะทุกวันนี้สักชิ้นยังไม่ได้เห็นเลยหรือถ้าได้เห็นเนี่ยจะเอามาเหยียบย่ำให้ตายตีเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยแมสเนี่ยมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสู้กันต่อไปนะคะเรายังต้องสู้กันต่อไปเรื่อยๆในเมื่อคนหน้าด้านมันยังนั่งอยู่มันหน้าด้านอยู่เราก็จะหน้าด้านสู้จนกว่ามันจะพินาศไปนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเผด็จการเผด็จการประชาราษฎร์ประชาราษฎร์ศักดินาศักดินาประชาราษฎร์ประชาราษฎร์ขอบคุณมากค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะใส่แมสก์ล้างมือนะคะถึงแม้รัฐบาลหัวจะไม่เคยให้ค่ะไม่เคยสนใจใยดีเราแต่ว่าเรายังรู้นะคะว่าเราทุกคนรู้นะคะว่าประชาชนมวลชนทุกคนที่อยู่ตรงนี้เราสู้ไปกับเรามีคุณค่ามากแค่ไหนเราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่ามันจะตายหรือไม่ก็มันจะหนีออกไปจากประเทศนี้สักทีค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับคนมอจากทะลุฟ้าด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะจากความจริงจากคนด่านหน้าที่ทำงานกันหนักมากเต็มเปี่ยมไปด้วยความโกรธแค้นเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์นะอินมากฟังอยู่ข้างหลังใช่คือเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยอ่ะที่พูดออกมาใช่ตอนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรจับไมค์ปุ๊บด่ามาชอดแต่ว่าอันเนี้ยก็จริงๆนะคือเราก็ไม่รู้หรอกจะพูดอะไรแต่พอพูดว่าจะด่าประยุทธ์จันทร์โอชาอุ๋มมาเป็นชุดมาเป็นชุดจริงความหน้าด้านของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยดิฉันไม่รู้จักไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะถ้าไม่สงสารประชาชนตาดำๆก็ช่วยสงสารลูกหลานมึงบ้างว่าสกุลประยุทธ์สกุลของจันทร์โอชาเนี่ยจะไม่มีที่ยืนในประเทศนี้แล้วเห็นคำว่าจันทร์โอชาแล้วอ้วกจะแตกเห็นคำว่าจันทร์โอชาแล้วอุ้ยลูกไอ้ตูลูกไอ้ตูลูกไอ้ตูไม่กลัวลูกมึงจะไม่มีที่ยืนโดนเพื่อนล้อบ้างหรอนั่นน่ะดิไม่กลัวแล้วว่าลูกหลานมึงที่สกุลจันโอชาอาจจะไม่ใช่ลูกมึงก็ได้อาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นหลานมึงโดนลูกว้ายญาติไอ้ตูญาติไอ้ตูเด็กเกิดมาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่ต้องมาใช้นามสกุลมึงอ่ะเออถ้าลูกหลานมึงถ้าลูกหลานมึงโตมาแล้วรับรู้ว่าลุงป้านะอะไรของมึงอ่ะมีชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาโอ้เปลี่ยนนามสกุลทันทีไม่อยากใช้ตะโกนร่วมกับจันโอชาอายบอกตรงๆว่าอายหน้าประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกเอาไว้เลยว่าครั้งหนึ่งเคยมีนายกที่อุบัติชาติชวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ใช่แค่จันโอชาไม่ใช่แค่ประยุทธ์จันโอชามันยังมีสัตว์ในสภาอีกนะคะอะไรนะวงอะไรนะเขาแบบว่าเหมือนจะชื่อหนูอะไรซัมติงเหมือนจะชื่ออะไรหนูแต่ดิฉันไม่แน่ใจจากสภาพการทำงานไม่แน่ใจว่าเป็นหนูหรือเป็นควายค่ะนะไม่แน่ใจว่าเป็นหนูหรือเป็นควายแต่ดิฉันไม่ได้อ้างอิงถึงใครเป็นพิเศษไม่ได้อ้างอิงถึงใครเป็นพิเศษแต่ว่าเห็นบอกว่าโอ้ผมทำอย่างดีที่สุดแล้วนะกระทรวงสาธารณสุขทำดีที่สุดแล้วมึงจริงๆมึงต้องเปลี่ยนจากคำว่าทำดีที่สุดแล้วคือกูทำได้แค่นี้ยอมรับต้องเถอะกูกิน
หมดแล้วกูทำได้แค่นี้เห็นเขาบอกว่าอะไรนะอีกไม่นานวัคซีนเต็มแขนงงว่าวัคซีนหรือรอยสักเต็มแขนเลยกูงงมากดิฉันไม่แน่ใจว่าก่อนวัคซีน mRNA เข้าเราคงจะได้ฉีดฟอร์มาลีนกันแทนวัคซีนแล้วค่ะพี่น้องดองจบกันไปเลยไม่รอแล้ววัคซีนมาฉีดตอนกูตายแล้วกูมีประโยชน์อะไรบ้างวัคซีนมาอีกทีโอ้เดี๋ยวมันก็จะไปอาสาเป็นคนฉีดเองอย่างผมไม่แน่ใจว่าศักยภาพมันจะดีไหมเดี๋ยวขออาสาฉีดเองอย่างที่วันก่อนอภิปรายในสภาที่เขาบอกว่าสับเปล่ยังทำงานหนักกว่านายกอ่ะนี่คือเราอยู่ในยุคนั้นแล้วนะพระเอ๋ยสับเปล่ยเอ๋ยทำงานหนักกว่านายกคือแบบเผาจนเตาพังไปแล้วตอนนี้ดิฉันอยากจะเรียนเชิญนะคะคณะรัฐมนตรีไปทำงานที่เมนนะคะจะได้รู้ว่าประชาชนคนทั่วไปประชาชนตาดำๆเขาตายกันหมดแล้วไม่ใช่มาบอกว่าอุ้ยลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อโอ้พระเจ้าช่วยแทกตาดูซะบ้างพระยังร้องไห้เลยโอ้โหนี่เมนแตกจะหาเงินยังไงมาช่วงนี้ประชาชนก็ไม่มีเงินจะบริจาคช่วยวัดแล้วค่ะทุกวันนี้นะช่วยเหลือตัวเองแล้วตอนนี้นะคะค่ะพระเดียวที่ตอนนี้จะช่วยคุณได้นะคะเชิญค่ะพลังประชารัฐไคอิสลิมโอเคตายแล้วไม่ต้องไปหาพระในวัดนะคะเชิญเดินไปหาพระพลังประชารัฐถ้าติดโควิดไม่ต้องไปหาหมอเดินไปรัฐสภาถามหาพลังประชารัฐช่วยกูหน่อยช่วยกูทีเหมือนอย่างที่มึงพูดน่ะไม่ใช่แค่หนูนะมันยังมีอีกตัวนึงในสภาดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะรับเงินเดือนไปทำไมนั่งอยู่ในสภาดิฉันไม่เห็นทำอะไรนั่งสับปะงกทั้งวันหลับถามอะไรบอกไม่รู้มึงจะรู้ได้ยังไงมึงหลับทั้งประชุมเวลาดิฉันดูมันนั่งหลับเนี่ยดิฉันไม่อยากจะเป็นสารเตี้ยดิฉันไม่อยากจะกระทืบใครได้แต่ภาวนาว่าสาธุขอให้มันหลับไหลตายคาสภาไปเลยทุกวันนี้นะเดินเหินเนี่ยยังต้องมีคนพยุงดิฉันเชื่อว่ามันต้องมีคนพยุงถ้าเกิดว่าปล่อยเนี่ยมันล้มตายแน่นอนคาที่ไปเลยไม่รู้ว่ามันจะไปหลับทำไมในสภามึงลาออกกลับไปนอนบ้านถ้าง่วงขนาดนั้นนะอยู่บ้านนอนเฉยๆเถอะถ้าง่วงกลับไปนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านค่ะอีประวิตรโอเคพอหอมปากหอมคอได้ระบายอารมณ์กันสักนิดนึงนะคะแซ่บๆเผ็ดๆมันๆนะคะพิธีกรก็อัดอั้นเหมือนกันวันนี้แต่งไม่สวยไงก็เลยพูดจาหยาบคายไม่ได้ไงปกติพอแต่งหญิงแล้วโอ๊ยฉันสวยฉันต้องพูดจาดีๆหวานหน่อยใช่ไหมหวานหวานวันนี้มาเผ็ดๆเลยนะคะอ่ะแต่ว่าฟังวาจาหยาบคายไปแล้วไปฟังอะไรนุ่มๆกันบ้างดีกว่าเพราะๆบันเทิงจิตใจไปฟังอะไรหวานๆกันบ้างดีกว่าลำดับต่อไปนะคะจะเป็นศิลปินที่ต่อสู้เคียงข้างกับประชาธิปไตยเคียงข้างกับคนหนุ่มสาวมารุ่นใหม่ไฟแรงด้วยคนนี้รุ่นใหม่ไฟแรงนะคะพูดเลยว่าคนนี้เนี่ยคือสู้ขนาดที่ว่าเข้าไปนอนคุกกับเพื่อนเลยจริงยอมโดนจับไปพร้อมกับกลุ่มทะลุฟ้าเลยคนนี้และเขาเนี่ยมีชื่อเสียงนะไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ไก่กามาจากรายการที่มีสลิ่มเป็นกรรมการที่ชื่อว่าจินนิเฟอร์คิมอะค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งนั้นกูก็เลิกฟังเพลงมึงเลยค่ะค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นที่มึงออกมาพูดอ่ะเลิกฟังค่ะอีจินเนเฟอร์คิมกลับบ้านไปหาพระพลังประชารัฐมึงเลยโอเคคิดว่าตอนนี้นักร้องของเราน่าจะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราส่งมอบเวทีให้เขามาสร้างความสุขให้กับทุกๆคนกันดีกว่านะคะไปฟังอะไรหวานๆไปฟังอะไรนุ่มๆหวานๆแต่ไม่ใช่สลิ่มนะคะขอเสียงปรบมือกับเอเดอะวอยซ์สวัสดีค่ะตื่นเต้นนะคะปกติจะขึ้นมาแล้วร้องเพลงเลยไม่ค่อยได้พูดนะคะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังค่ะ
ต่ว่าก่อนจะร้องขอพูดคือเพลงที่เอามาร้องอะค่ะจะเป็นเพลงที่เราเป็นความหมายเกี่ยวข้องกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Forward It Worth นะคะของ Buffalo Springfield เป็นเพลงในปี1966 Buffalo Springfield เนี่ยแต่งให้ในการต่อต้านสงครามและนอกจากนั้นนะคะเป็นให้กับตอนนั้นในช่วงเวลานั้นนะคะมีการสั่งปิดผับบาร์แล้วก็ควบคุมวัยรุ่นในสมัยนั้นด้วยตำรวจก็เป็นเรียกว่าสงครามย่อยๆของเด็กกับตำรวจนะคะแล้วเขาก็ถามในเพลงก็เลยถามว่าทำไมผู้ใหญ่หรือพวกเราเนี่ยมองว่ามันวุ่นวายเหลือเกินแต่ทำไมไม่หยุดฟังทำไมคนอย่างพวกเขามีปืนแล้วมาบอกให้พวกเราหยุดได้ทำไมไม่มองว่าเด็กที่ออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวด้วยพลังของวัยรุ่นเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรไม่ใช่มองแค่ว่าเขาสร้างความเดือดร้อนอะไรไม่ใช่ว่าเด็กออกจากกฎที่คุณตั้งขึ้นมาแล้วก็จับเขาเข้าคุกเพลงชื่อว่า For It Worth นะคะขอดูเนื้อไปด้วยนะคะไม่ได้ร้องเพลงมันตกงานมา1ปีแล้วค่ะเป็นนักร้องกลางคืนนะคะท่านแหน่แป๊บหนึ่งค่ะงั้นพูดต่อแปลแบบว่าแปลให้ฟังเลยนะคะว่าทำไมถึงชอบเพลงนี้คือเมื่อตอนงาน6ตุลาเมื่อหลายปีก่อนได้ไปร้องที่ธรรมศาสตร์นะคะก็เอาเพลงนี้ไปด้วยแล้วตอนนั้นก็คือเราก็ร้องเพลงคือทุกคนก็จะร้องเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็รำลึกถึงวันที่6ตุลานะคะซึ่งเราพอโตขึ้นมาเราก็เพิ่งได้ศึกษาอ๋อคนที่ยืนอยู่นั่งหน่อยนะคะคนข้างหลังจะมองไม่เห็นนะคะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงของตุลาแต่เราเนี่ยไม่เป็นเด็กที่เพิ่งมาศึกษาแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องเพลงที่เขาใช้ในสมัยของการต่อสู้ครั้งนั้นเราก็จะรู้จักเดือนเพลหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เลยไปเซิร์ชดูในปีนั้นเพลงสากล นะคะว่าปีนั้นมันมีเพลงอะไรออกมาบ้างใน6ตุลาที่เกิดเหตุการณ์นองเลือดในปีนั้นเราก็ได้มาหลายเพลงค่ะเป็นมีเพลงของโบวี่เพลงของ Buffalo Springfieldเป็นหลายๆเพลงที่จริงๆแล้วทุกคนควรจะได้รื่นรมกับมันในปีนั้นทุกคนควรจะได้เต้นกับมันปีนั้นนะคะก็เลยเอาเพลงพวกนั้นมาเล่นถามว่าเอามาเล่นทำไมเรารู้สึกว่าเราระลึกถึงเพื่อนทุกคนได้ค่ะทุกคนที่สูญเสียไปแต่เราอยากให้การต่อสู้เป็นไปเพื่อความสุขของตัวเองและคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขค่ะคนที่จะไม่มีความสุขคือคนที่เป็นคนฆ่าพวกเราเท่านั้นค่ะThere's a man with a gun
านมาเกือบ1ปีนะคะน้องเฟรมนะคะขอบคุณค่ะคุณเกษมสมัยนะคะหรือว่าวงใหม่พลอยนะคะแล้วก็หนุ่มน้อยมือกีตาร์นะคะจากวง Hope The Flower นะคะฝากไปติดตามพวกเขาได้นะคะเพลงนี้ก็ไม่ต้องพูดมากนะคะก็พูดหน่อยแล้วกันเราเปรียบมันมีทั้งสายลมและแสงดาวเนาะเวลาเราฟังเพลงของการต่อสู้นะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเหมือนระบุตัวตนไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามีมวลชนเป็นจำนวนมากแต่พอรวมมวลชนมันรวมกันเยอะๆมันกลายเป็นสายลมที่หวังดีนะคะอะไรที่มาจากพวกเราก่อนหมดเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้พวกเราหยุดก่อนเลย
เดี๋ยวเปิดแมสกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันใกล้ชิดกันอ๋อแต่ว่าเปิดแมสกินข้าวได้เปิดแมสกินข้าวได้แต่เปิดแมสกินเหล้าไม่ได้นะคะเราเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแต่ว่าภาษีที่ได้มานะคะหนักหน่วงสุดก็คือการเที่ยวครับการท่องเที่ยวการสังสรรค์นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะสังสรรค์ได้ค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะดื่มสุราได้อ่ะร้านเหล้าปิดแล้วร้านอะไรเปิดให้เราซื้อเหล้าคะร้านเหล้าค้าเลยแค่นี้เองรู้เลยนะคะนิสัยไม่ดีเลยนิสัยไม่ดีนิสัยเที่ยวสัตว์การไม่มีเราก็ดิฉันก็จะเรียกร้องต่อไปในฐานะนักดนตรีด้วยนะคะว่าให้กูร้องได้สักทีนะคะจะเกิดมากูร้องเพลงเป็นอย่างเดียวนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มาในนามนักดนตรีแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังอย่างเดียวนะคะวันนี้เอมาในนามของภาคีเซฟบางกลอยค่ะพูดเกริ่นก่อนนะเผื่อใครไม่รู้ก็คือบางกลอยก็เป็นชาติพันธุ์นึงเป็นเพื่อนของพวกเราตอนที่ได้ขึ้นไปก็ได้รับรู้ถึงมิตรภาพที่ดีและสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มาตลอด25ปีนะคะเราคิดว่าชาติพันธุ์ก็คือพวกเราเหมือนกันทุกคนนะคะแต่ละคนมีความแตกต่างมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนกันคุณจะบีบให้เขามาเป็นพวกเราหรือคนจะบีบให้เขาออกไปจากที่ที่เขาเคยอยู่ที่ที่เขาเคยเป็นบ้านเรารู้สึกว่าแบบมันใจดำมากๆเลยนะคะตอนนี้ชาวบ้านบางกลอยก็คืองบที่ให้ไปเนี่ยค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่30ล้านมั้งมีหลายโครงการเลยแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหารนะคะเพราะว่าที่ดินที่ให้พวกเขามาตลอด25ปีไม่สามารถปลูกอะไรได้นะคะมันเป็นหินหมดเลยค่ะโรงทอผ้านะคะ8ชั่วโมงที่ให้ชาวบ้านไปทอผ้านะคะ8ชั่วโมงได้120บาทนะคะนี่คือค่าแรงที่มันขั้นต่ำยิ่งกว่าขั้นต่ำอีกนะคะชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนอยู่บนใจแผ่นดินเนี่ย200บาทอยู่ได้ทั้งปีนะคะซื้อแค่เกลือผงชูรสค่ะจดหมายจากภาคีเซฟบางกลอยนะคะเป็นแถลงการของพวกเราค่ะขออนุญาตอ่านนะคะคำว่าเซฟบางกลอยบางคนอาจจะลืมคำนี้ไปแล้วแต่พวกเราอยากบอกว่าสถานการณ์ของพวกเรายังไม่ดีขึ้นเลยและเราก็คงยังต้องต่อสู้อยู่เราสู้กับโครงการโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่เชกเช่นเดียวกับที่เพื่อนคนไทยทุกคนออกมาต่อสู้ด้วยกันเราสู้กับมรดกโลกเราสู้ทั้งที่โดนโหวตผ่านอย่างไม่เป็นธรรมอารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างกับเวลาที่เราดูโหวตไม่ไว้วางใจในสภาความเลวร้ายนะคะยังไม่จบแค่นี้ล่าสุดร่างกฤษฎีกาที่ออกตามม.64 วรรค 2 และ 3 ซึ่งกรมอุทยานจะเสนอครม.เร็วๆนี้โดยอ้างรับฟังความเห็นแล้วซึ่งไม่ได้รับนะคะตัดสิทธิ์ประชาชนที่เคยถูกดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายอุทยานหากประกาศใช้ชาวบ้านบางกลอยที่ถูกดำเนินคดีทุกคนอาจถูกตัดสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตอุทยานหมายถึงพวกเขาจะถูกตัดสิทธิ์ในการกลับบ้านของพวกเขาอย่างถาวรนะคะลองนึกภาพนะคะวันหนึ่งเราอยู่ที่บ้านของเราแล้วมีคนมาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของพวกคุณออกไปซะเราเตรียมพื้นที่นึงไว้ให้คุณแล้วแล้วคุณหากินอะไรจากพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านโดนมาทั้งหมด25ปีนะคะในวันนี้นอกจากเรื่องอัปเดตสถานการณ์แล้วนะคะเราอยากพูดถึงคนที่ออกมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ของเราในภาคีเซฟบางกลอยเป็นคนที่เอ๊นับถือมากๆนะคะตอนนี้พี่บอยทัชพงษ์แก้วดำนะคะก็อยู่ในคุกนะคะ เขาเป็นคนที่เวลาทุกครั้งที่เราไปร้องเพลงหรือไปร่วมกับภาคีเซฟบางกลอยเขาจะเป็นคนที่คนพูดแทนเวลาประชุมก็จะรับฟังทุกคน เขาคิดถึงคนอื่นเสมอนะคะงั้นเราจะมาอ่านจดหมายที่พี่บอยฝากมาถึงทุกคนนะคะในวันที่คุกขังได้แต่กายจดหมายเปิดผนึกจากบอยทัชพงษ์แก่ดำทุกๆครั้งที่ได้ฟังข่าวคราวการเคลื่อนไหวจากข้างนอกมันเหมือนมีแรงใจที่ทำให้พวกเราที่อยู่ข้างในฐานะนักโทษนักการเมืองฐานะนักโทษทางความคิดมีกำลังใจในทุกๆวันเสมือนลมหายใจของคนที่อยู่ในเรือนจำจากการต่อสู้ของพี่น้องคุกเราขังได้แค่กายแต่ขังจิตวิญญาณเสรีชนของเราไม่ได้ไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปี
ลมหายใจแห่งการต่อสู้จะยังไม่หยุดและดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ในสังคมนี้ยังมีการกดขี่และการเอารัดเอาเปรียบตราบเท่าที่สังคมนี้ยังคงมีเผด็จการไม่ว่าจะรูปแบบไหนจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนผู้เล่นก็ตามถึงเพื่อนๆพี่น้องทุกคนทุกๆวันคือการต่อสู้เราต้องตอกย้ำว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของพระเจ้าองค์ใดไม่ใช่ของศาสดาที่เสกสรรตัวเองไม่ใช่เหล่าขุนศึกทหารไม่ใช่ของนายทุนไม่ใช่ของอำมาตย์มันเป็นของประชาชนที่ถูกสร้างด้วยเลือดและเนื้อของประชาชนจึงไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่จะเข้าใจความทุกข์ระทมของประชาชนได้ดีไปกว่าประชาชนด้วยกันเองขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกคนสู้ต่อไปเราจะออกไปร่วมสู้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งบอยทัชพงศ์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่3เดือน9นะคะปีนี้นี่แหละค่ะพี่บอยนะคะถูกจับกุมอย่างไม่เป็นธรรมนะคะพร้อมกับเพื่อนอีก9คนทนายได้ยื่นขอประกัน4ครั้งนะคะศาลปฏิเสธบอกว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำตัดสินอ้างว่าเพื่อนเราจะออกมาทำผิดซ้ำเช็คเช่นที่เคยทำคำถามคือพี่บอยทำผิดอะไรมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วนะคะพี่บอยเป็นคนไปหาด้วยตัวเองพี่บอยไม่เคยหนีนะคะไม่ใช่ภูมิกับบางคนนะคะหนีไปแล้วก็มาเชิญนั่งมีกอดมีอะไรพี่บอยเดินไปอย่างลูกผู้ชายไปอย่างกล้าหาญนะคะเพราะฉะนั้นโปรดให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาควรจะได้นะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณเอเดอะบอยด้วยค่ะและขอเสียงปรบมือขอเสียงโหร้องเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำส่งเสียงให้เขาได้ยินถึงในเรือนจำถึงในโรงพยาบาลที่รัฐบาลส่งเขาไปติดโควิดในคุกส่งเสียงโหให้รัฐบาลที่เลือกปฏิบัติหน่อยส่งเสียงโหให้กับรัฐบาลที่ให้ผลประโยชน์กับผู้กำกับที่ฆ่าประชาชนหน่อยแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะว่ารัฐบาลนี้มองประชาชนเป็นแบบไหนนะคะเมื่อกี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของบางกลอยเนาะชุมชนบางกลอยนี่ก็คือเป็นชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะที่อยู่ในบริเวณใจแผ่นดินใช่ค่ะก็คืออยู่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยได้ติดตามข่าวเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเมื่อช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีข่าวว่าแก่งกระจานเนี่ยได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วก็จะมีแฮชแท็กนึงผุดขึ้นมาก็คือมรดกโลกมรดกเลือดมันคือยังไงมันก็คือว่ารัฐบาลนะคะพยายามที่จะผลักดันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลกในขณะที่ยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาพื้นที่นั้นอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการคาบเกี่ยวระหว่างเส้นชายแดนไทยพม่ารวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อยู่ตรงนั้นมาก่อนเป็นระยะเวลามากกว่า25ปีซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีทั้งการเข้าไปพยายามที่จะผลักไสผลักดันออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้มีข้อรองรับหรือว่าไม่ได้สร้างอะไรรองรับให้พวกเขาเลยใช่ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาเนาะพี่น้องบางกลอยนะคะก็เคยขึ้นมาถึงกรุงเทพนะคะเพื่อมาประท้วงเพื่อมาทวงคืนบ้านของพวกเขาเพื่อมาทวงคืนที่อยู่ของพวกเขาซึ่งตรงนี้ขอแทรกนิดนึงขึ้นมาเนี่ยคือมีหลายรอบแล้วนะที่ขึ้นมาแล้วมีการทำสัญญาคือขึ้นมาทีไรรัฐบาลก็รีบแจ้งมาเลยมาทำ MOU บอกว่าจะแก้ปัญหานู้นนี้นั้นให้ถึงขนาดว่ามีการลงมีการเซ็นสัญญาลงนามใน MOU ว่าจะจัดการแก้ปัญหาจริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังฉีกสัญญานั้นทิ้งทั้งที่ตัวเองเซ็นเองแล้วให้ทายค่ะพี่น้องให้ทายว่าตอนที่พี่น้องขึ้นมาม็อบในกรุงเทพใครเป็นคนมารับเรื่องใครเป็นคนมารับเรื่องชื่อของมันคือธรรมนัสรัฐมนตรีขาแป้งไม่ใช่แค่ขาแป้งแต่มันกำลังค้าขายกับชีวิตของเรา
มันกำลังค้าขายอยู่บนศพของเราเมื่อกี้นะคะก็ฟังดนตรีกันไปเนาะก็มีการพูดถึงว่าแบบว่าเนี่ยร้านเหล้านะคะร้านเหล้าหรือว่าธุรกิจกลางคืนเนี่ยก็เป็นอีกธุรกิจนึงเนาะที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โควิดปิดก่อนชาวบ้านแล้วก็เปิดทีหลังและไม่ได้รับการเยียวยาด้วยไม่เคยได้รับการเยียวยานะคะแล้วก็ร้านเหล้านี่ก็ปิดหมดขายเหล้าไม่ได้เจ๊งไปหลายร้านนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันกระทบหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการเองนะคะพนักงานคนทำงานกลางคืนหลายๆคนคือรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการเยียวยาคือเห็นได้ชัดเลยว่าแบบไม่รู้ว่าเห็นค่าของประชาชนเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ใช่ค่ะแล้วระหว่างที่ปิดอยู่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมมันถึงมีอภิสิทธิ์ชนสามารถไปเปิดบาร์เที่ยวสาวได้แล้วก็ไปเป็นโควิดคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์อะไรนะคริสตันทองหล่อแล้วหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นคลัสเตอร์แล้วก็โอ้ติดกันยกใหญ่ปิดเมืองอีกงงแล้วประชาชนตาดำๆที่ไม่เคยทำความผิดกาดก็ไม่เคยตกนะคะมีแต่รัฐบาลนะคะที่กาดตกแล้วมาบอกว่าประชาชนบางพวกเนี่ยไม่รักประเทศชาติออกมาชุมนุมไม่ดูแลตัวเองมึงไม่เคยให้อะไรเลยกูจะดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะเนี่ยอย่างข้างทางนะอย่างนี้ซอยนี้ถ้าเป็นอดีตนี่คงจะแบบคึกคักกันน่าดูเลยเนาะไฟสว่างสวยซอยคาวบอยของเราตอนนี้นี่มืดเหมือนกับอนาคตประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้ค่ะชีวิตนะคะเหมือนรัฐบาลเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะพิสูจน์ได้จากประวิตรนะคะที่นอนอย่างเดียวไม่เคยทำอะไรนอนกินบ้านกินเมืองกินภาษีประชาชนนะคะก็อยากให้พี่น้องนะคะทุกคนนะคะร่วมกันนะคะส่งเสียงออกมานะคะทวงคืนอำนาจที่เป็นของประชาชนนะคะไม่มีช่วงเวลาไหนอีกแล้วนะคะที่จะเหมาะสมไปกว่าการลุกขึ้นยืนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณทุกคนไม่ใช่แค่เพียงในสถานะของด้านเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องของการทวงคืนวัคซีนแต่แม้แต่พี่น้องชาติพันธุ์ของเราก็เป็นคนเหมือนกับเราใช่ไหมพี่น้องรัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์ไปเอาบ้านของเขามาใช่ไหมคนที่ต้องออกจากบ้านไปคือมึงเพราะมึงไม่เคยรักประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศแล้วเวลาที่ใครออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนหรือว่ามาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไปตามจับตามเก็บเขาทำให้เขาหายไปปิดปากเขาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะมีหลายหลายคนเลยที่ออกมาเรียกร้องออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็ถูกทำให้หายไปถูกต้องไหมคะมีคนจำนวนมากนะคะมีนักต่อสู้จำนวนมากที่ถูกทำให้หายไปที่ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศไม่สามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนไม่สามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวของตัวเองได้และคนล่าสุดนะคะเพื่อนของเราคนล่าสุดที่ถูกรัฐไทยทำให้หายไปแล้วไม่เคยพยายามที่จะตามหาทิ้งให้พี่สาวของเขาต้องตามหาเขาจนถึงทุกวันนี้นะคะคือพี่ต้าวันเฉลิมขอเสียงให้พี่ต้าวันเฉลิมด้วยค่ะเราคิดถึงวันเฉลิมใช่ไหมเราคิดถึงวันเฉลิมใช่ไหมถ้าดิฉันพูดว่าคิดถึงให้ทุกคนพูดชื่อของเขาออกมานะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงและเหตุการณ์นี้ได้ผลักให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาเป็นนักต่อสู้เพื่อตามหาน้องของเขาที่หายไปและวันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเราบนเวทีนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจต้อนรับพี่เจนสิตานันท์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ขึ้นเวทีคืออยากจะมาแชร์นะคะจะเราจะไม่บอกว่ามาปราศัยนะคะเพราะว่าปราศัยไม่เป็นก็จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากับประเทศนี้ทำไมคนเห็นต่างกับรัฐต้องโดนกลั่นแกล้ง
้องโดนกระทําทุกอย่างแม้กระทั่งประเทศไทยที่เขาควรจะมีสิทธิ์ได้อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่ต้องลี้ภัยไปในต่างแดนถ้าทุกคนทราบก็จะรู้ว่าวันเฉลิมนะคะมีวอชลิสต์มาตั้งแต่ปี57ถ้าบางคนจะทราบหรือประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบแต่วอชลิสต์เนี่ยเพิ่งมาดังเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มีทั้งหมด183คนซึ่งคนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐไทยเราก็ไม่ทราบว่าคนเห็นต่างอ่ะทำไมต้องเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติพวกเขาเป็นชาติเหรอคะเท่าที่เรารู้เขาคือทหารที่กินภาษีประชาชนเราเห็นต่างกับเขาไม่ได้เหรอเขาต้องเข่นฆ่าพวกเราเหรอแล้วหลังจากที่ทหารพวกเหล่านี้ค่ะได้จับคนเข้าไปในราช11เมื่อปี57หลายๆคนต้องลี้ภัยหลายๆคนถูกทรมานในราช11 28วันยืนอย่างนี้ไม่เห็นไงถามว่าเรื่องแบบนี้มันเพิ่งเกิดเหรอคะไม่ใช่นะคะเมื่อก่อนนี้เกิดขึ้นกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐเขาก็บอกว่ามันเป็นชนเป็นโจรเป็นชนขุนน้อยที่อยากแบ่งแยกดินแดงแต่ถามว่าจริงไหมมันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีงบประมาณลงไปให้เขาถลุงเล่นจากเงินภาษีของประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมและก็ผู้ลี้ภัยอีก8รายที่หายไปนอกราชอาณาจักรไทยทำให้เรารับรู้ได้ว่าประเทศไทยเราอะค่ะมันปกครองโดยใครเราต่อสู้อยู่กับใครที่ตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะไม่อยากให้ใครสูญเสียแบบครอบครัวของเราอยากจะให้เป็นรายสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนอกราชอาณาจักรถามว่าคดีของวันเฉลิมทั้งประเทศไทยนอกประเทศไทยเขารับรู้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐไทยพยายามเพิกเฉยกับคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นอัยการสูงสุดหรือ DSI นี่ผ่านไป1ปี3เดือนแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครสรุปว่าใครจะเป็นคนทำสำนวนนี้เขาโยนกันไปโยนกันมาถามว่าประชาชนคนไทยคนนึงอ่ะเขายังเพิกเฉยและพวกเราอ่ะที่มานั่งอยู่ที่นี่เขาสนใจไหมคะเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าเขาจะมีเงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่เขาสนใจว่าเขาจะทำลายประเทศได้เท่าไหร่เขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างบนหัวพวกเราภาษีของพวกเราเขาเอาไปถลุงเล่นถามว่าคนอย่างพวกเราออกมาแหกปากพูดเขากลัวไหมไม่กลัวค่ะก็อย่างที่เห็นในรัฐสภาเราถามวัวเขาตอบควายมึงสมองหมาปัญญาควายมาอยู่ทำไมสิ่งที่อยากจะบอกนะคะว่าทุกคนสามารถเป็นวันเฉลิมได้ทุกคนเสี่ยงมากถ้าเรายังเพิกเฉยต่อการกระทำของพวกมันเรายังนิ่งเฉยเรายังไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ก็เลยอยากจะบอกว่าประชาชนมีอำนาจในมือมีพละกำลังเรามีมวลชนถ้าเราตั้งใจและเราออกมาต่อสู้ด้วยกันเราจะทำให้พวกมันพินาศไปค่ะทุกคนได้รับรู้ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วก็จะทราบว่าคดีโจ้ถุงดำมันเกิดอะไรขึ้นเราพวกเราควรจะมาจับตามองนะคะเรื่องการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารสิ่งที่เขาทำกับเราเขาเห็นเราเป็นประชาชนหรือเปล่าเขาเห็นเราเป็นใครซึ่งสิ่งที่ได้ถ้าใครได้ดูจากคลิปวิดีโอนะคะเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรก็ได้เขาคือกฎหมาย
ถามว่าเราจะยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราเหรอคะพี่คิดว่าอยากจะให้ทุกคนนะจับตามองนะคะในเรื่องของพรบที่เรายื่นไปพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหายถ้าเรามีพรบฉบับนี้มันอาจจะปกป้องเราได้บ้างเพราะว่าพรบฉบับนี้มันสำคัญอย่างไรขอให้ทุกคนนะคะจับตาดูที่ผ่านมาเขานิรโทษกรรมตัวเองไปเรื่อยในการกระทำของเขาแต่ถ้าเรามีพรบฉบับนี้ได้เป็นได้ใช้เป็นกฎหมายจริงๆมันจะสามารถทำให้เราปลอดภัยขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยเพราะพรบฉบับนี้มันไม่มีอายุความวันที่8กันยานี้ขอเชิญทุกคนนะคะถ้าใครว่างก็ไปร่วมกันกดดันกับทางทีมเราก็จะไปยื่นผลักดันพรบที่รัฐสภานะคะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นเราสะเทือนใจและทุกข์ทรมานมากเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครเพราะปัจจุบันนี้ยังมีคนที่เสียชีวิตจากโควิดเขาสูญเสียเขาเศร้าเขาสะเทือนใจและเขาก็ไม่มีหนทางที่จะต่อสู้กับรัฐบาลขอเชิญทุกคนนะคะถ้าใครมองว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องช่วยกันออกมาขับไล่มันเถอะค่ะอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าต่อไปมันจะทำให้พวกเราอะเห็นทำให้พวกเรามันคิดว่าเขาอะจะทำอะไรกับเราก็ได้เขาไม่สนใจเราก็อยากจะบอกว่าพวกเราอะที่มานั่งอยู่ณที่นี้จะสู้กับระบอบเผด็จการให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่เจนด้วยค่ะก็ทีมของพี่เจนนะคะก็ได้ยื่นกฎหมายนะคะป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหายนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกันผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพอพวกเราทุกคนก็อาจจะเป็นเหยื่อได้เราทุกคนเป็นวันเฉลิมได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะคะก็งานวันนี้นะคะนอกจากที่จะมีเวทีปราศัยตรงนี้แล้วนะคะทางด้านตรงข้ามของเวทีนะคะมีกลุ่มทะลุฟ้านำป้ายผ้ามาให้ร่วมกันเขียนเนาะใครอยากจะเขียนด่ารัฐบาลจะอยากจะระบายความในใจอะไรสามารถไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นได้นะคะรวมไปถึงทางด้านซ้ายมือนะคะของเฟิร์นทางด้านนี้นะคะก็มีเต็นท์พยาบาลนะคะสีน้ำเงินนะคะใครรู้สึกวิงเวียนศีรษะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเกิดอุบัติเหตุเลือดออกอะไรเข้าไปขอรับความช่วยเหลือทางด้านนั้นได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะแจ้งพี่น้องทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเราเนี่ยก็อุ่นหนาฝากข้างเนาะมีคนเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้ก็อยากจะย้ำเตือนนะคะเรื่องของมาตรการโควิดเนาะก็ใส่หน้ากากฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือกันให้สะอาดเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองนะคะจากภัยโควิดที่รัฐบาลไม่เคยทำเหี้ยอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดิฉันอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องนะคะก็คือว่าตอนนี้คือเราก็มีปลาใสเนาะมีคนเยอะแล้วก็อยากจะมาดูโชว์อยากจะมาฟังดนตรีอยากจะมาฟังปลาใสก็เลยอยากจะให้พี่น้องนะคะที่ยืนอยู่นะคะถ้าสะดวกก็อยากจะให้นั่งลงนะคะมีพื้นที่จับจองพื้นที่ได้เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ข้างหลังเนาะได้มีพื้นที่ในการที่จะดูบนเวทีข้างหน้าก็ยังพอมีที่ว่างอยู่นะคะเข้ามาแทรกแซงกันได้เนาะแล้วก็พี่ๆทางด้านหลังก็อาจจะรบกวนนั่งลงกันนิดนึงจะได้เห็นกันอย่างทั่วถึงใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้เนาะเราก็มีนักดนตรีมีการปราศัยสลับกันไปเมื่อกี้เป็นการพูดเป็นการปราศัยเป็นการสนทนากับพี่น้องรอบนี้ก็เลยเป็นดนตรีจะมาให้ฟังอ่ะอีกแล้วบันเทิงจิตใจกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าการต่อสู้ของเราเนาะถ้าเราก็ควรจะมีความหวังมีความรื่นรมในการต่อสู้แม้ว่ามันจะเจ็บปวดแม้ว่ามันจะโกรธแค้นนะคะแต่ว่าเพื่อให้มันยังมีกำลังใจในการหล่อเลี้ยงให้เราต่อสู้ต่อไปเราก็ต้องมีอะไรมาชุบชูจิตใจกันนิดหนึ่งนะคะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นการแสดงนะคะดังนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวงHope the flowers! ส
สวัสดีครับผมฮอนนะครับตัวแทนจากโค้ชเดอะฟลาวเวอร์นะครับจริงๆเราสู้เคียงข้างเคียงบ่าประชาชนมาก็สักพักนะครับตั้งแต่ปี57นะครับก็พวกเราโดนเผด็จการนะครับศักดินาทั้งหลายกัดกินนะครับเหมือนเห็บเหมือนเหลือบนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะขับเคลื่อนทางดนตรีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าดนตรีก็คือเสรีภาพนะครับมีคนบางคนนักแต่งเพลงบางคนนะครับพยายามจะริดรอนเสรีภาพทางการพูดนะครับและทางการเพลงครับซึ่งผมเองก็โดนเขาขู่นะว่าจะส่งรายชื่อไปกรมน.นะครับก็งงมากส่งไปทำไมวะกูเล่นดนตรีกูไม่ได้มาหยิบอาวุธสู้พวกมึงพวกเรามีมือเปล่านะครับเราสู้ด้วยคำพูดสู้ด้วยพลังที่ทุกคนมีนะครับการลงถนนการวิพากษ์วิจารณ์การ พูดถึงอำนาจที่ไม่ชอบทำนะครับก็ผมก็ขอฝากเพลงที่แต่งมาเพื่อให้กำลังใจครับกับนักสู้ทุกท่านนะครับจริงๆวงเราไม่มีเนื้อร้องนะครับแต่ว่ามีแต่งไว้2เพลงเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเธอไม่เห็นมัน
ีนี้เพิ่งเล่นดีเป็นครั้งแรกนะพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยครับก็พวกเราตกงานกันมานะครับมือคีย์บอร์ดผมว่าเฟรมครับก็เป็นนักดนตรีกลางคืนนะครับก็ไม่มีงานเลยครับเพราะว่าทำงานแต่ด้านดนตรีนะที่เฟรมแล้วผมเองก็ทำงานด้านดนตรีเหมือนกันครับก็ถูกปิดร้านเหล้าสถานบันเทิงนะครับคอนเสิร์ตต่างๆนานาแล้วผมก็เลยหนีไปทำคาเฟ่นะครับก็ห้ามนั่งครับพอขายของอิมพอร์ตขายของมือสองก็โดนภาษีแดกเพิ่มขนาดนี้พวกมึงจะให้กูทำอะไรกันครับชีวิตพวกแม่งอยู่รอดด้วยการเลียรองเท้าบูทนะครับเลียตีนผู้มีอำนาจนะครับทุกวันหนึ่งนะฮะประชาชนจะเอาตีนมาให้พวกมึงเลียนะครับเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงชื่อว่าแสงครับซันไลท์ก็เป็นเพลงที่แต่งมาให้กำลังใจอีกเช่นกันนะครับแต่เพลงนี้มีหาฟังได้นะครับใน YouTube นะครับพวกเราก็ยังต่อสู้เสมอครับLa la 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 la
ครับ